นอกเหนือจากการสร้าง Hyperlink ที่ผ่านๆมาทั้งหมดแล้วโปรแกรมยังจะมีคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งให้คุณได้สร้างนะคะ Hyperlink แต่การสร้าง Hyperlink แบบนี้นั้นจะใช้คุณสมบัติและก็ Object ของตัวฟอร์มนะคะมาใช้ในการสร้างเป็นลักษณะของเมนูตัวเลือกที่มีลักษณะเป็น drop down เมนูนะคะเมื่อมีการเลือกจากตัวเมนูก็จะมีรายการเมนูขึ้นมาให้เลือกซึ่งแต่ละเมนูนั้นคุณสามารถกำหนดลิงก์ไปยังปลายทางต่างๆได้วิธีการสร้างจำเมนูนั้นเราจะใช้เมนู insert ไปที่คำสั่ง form แล้วก็เลือกคำสั่งจำเมนูนะคะใน dialog box ของ insert จำเมนูนั้นเทคตรงนี้ก็คือรายชื่อนะคะของเมนูที่คุณต้องการให้ปรากฏอยู่ในตัวจัมเมนูนั่นเองเราก็จะคีย์ข้อความลงไปนะคะสมมติว่าอันนี้ให้กลับไปที่หน้าแรกคุณก็คีย์คำว่าหน้าแรกไปนะคะ when select go to url ก็ browse นะคะให้กลับที่หน้าแรกก็เลือก index คลิกที่ปุ่มนะคะ add itemเพื่อเพิ่มเมนูที่2ก็ใส่ข้อความของรายการเมนูคลิกปุ่ม browse นะคะไปเลือกไฟล์เว็บเพจให้กับเมนูตัวนี้คลิกที่ปุ่ม add item อีกครั้งหนึ่งกำหนดเมนูที่3แล้วก็ใส่ข้อความแล้วคลิกปุ่ม browse นะคะเพื่อไปเลือกไฟล์เว็บเพจสมมติว่าเราจะเลือกแค่3เมนูก่อนเครื่องหมายลบตรงนี้นะคะก็คือคำสั่ง remove item ส่วนลูกศรขึ้นลงนี้ก็คือคำสั่งในการสลับตำแหน่งรายการเมนูนั่นเองนะคะขึ้นลงส่วนด้านล่างตรงนี้ก็คือจะให้เขาเปิดตัวURL นั้นใน Windows ไหนนะคะ Main Window ก็คือในหน้าต่างหลักนะคะของตัว Browser นั่นเองเมนู Name เมนูตัวนี้ชื่ออะไรนะคะอาจจะเป็นชื่อเมนู1หรือชื่ออื่นก็ได้ Option คือตัวเลือกนี้นะคะจะใส่ปุ่ม Go Button ไว้ข้างหลังเมนูไหม Select First นะคะ Item After URL Change ก็คือทุกครั้งที่มีการเลือก URL ไปแล้วหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง URL ไปแล้วให้กลับมาที่รายการแรกเสมอเอาให้เลือกเป็น Insert Go Button อย่างเดียวพอจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มโอเคคุณก็จะได้จำเมนูขึ้นมานะคะในเว็บเพจหน้าตาจะเป็นแบบนี้มีปุ่ม Go อยู่ข้างหลังด้วยเพราะว่าเรากำหนดตัวเลือกเอาปุ่ม Go Button นะคะไปทดสอบตัวเมนูนี้ที่เบราว์เซอร์เมื่อคลิกนะคะที่ตัวย้ำเมนูเห็นไหมคะมันจะมีรายการเมนูแสดงขึ้นมาเมื่อคลิกที่เมนูนั้นเรากำหนดไฮเปอร์ลิงก์นะคะไปแล้วก็คลิกเลือกรายการและคลิกที่ปุ่ม Go เห็นไหมคะมันก็จะมาที่หน้าแรกเลือกรายการนี้นะคะมาที่นี่ก็ได้หรือจะกลับมาที่หน้าแรกก็ได้เห็นไหมคะนี่คือลักษณะการทำงานของจ้ำเมนู